สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนครโฮบาร์ตเครือรัฐออสเตรเลียแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสวนพฤกษศาสตร์รอยัลแทสมาเนียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่25สิงหาคม2562เวลา 7 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งเร็วกว่าที่ประเทศไทย3ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติคิงฟอร์ดสมิธนครซิดนีย์นางนันทนาศิวะเกื้อเอกอัครราชทูตณกรุงแคนเบอร์รานายจักริดกระจายวงกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์และภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศฝ่ายทหารบกและฝ่ายทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงแคนเบอร์ราตลอดจนข้าราชการสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเมื่อมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบินแควนตัสเที่ยวบินที่ QF 1583เสด็จพระราชดำเนินไปนครโฮบาร์ตรัฐแทสเมเนียเครือรัฐออสเตรเลียประกอบด้วยแผ่นดินหลักของทวีปออสเตรเลียเกาะแทสเมเนียและเกาะอื่นๆในมหาสมุทรอินเดียแปซิฟิกและมหาสมุทรใต้แทสเมเนียเป็นหมู่เกาะและเป็นรัฐที่เล็กที่สุดของเครือรัฐออสเตรเลียอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ240กิโลเมตรมีนครโฮบาร์ตเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองเก่าแก่เป็นอันดับ2ของออสเตรเลียรองจากนครซิดนีย์มีชื่อเสียงเรื่องธรรมชาติวัฒนธรรมและสังคมเครื่องบินใช้เวลาบิน2ชั่วโมงถึงท่าอากาศยานนครโฮบาร์ตนางฟิโอน่าเบอร์เกตผู้อำนวยการด้านพิธีการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรัฐแทสเมเนียนายอภิรัตอาจารบุญกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ณนครโฮบาร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 14:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสวนพฤกษศาสตร์รอยัลแทสเมเนียนางโทรีบรอสผู้จัดการด้านธุรกิจและการตลาดสวนพฤกษศาสตร์รอยัลแทสเมเนียและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสวนพฤกษศาสตร์รอยัลแทสเมเนียเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ2ในเครือรัฐออสเตรเลียรองจากสวนพฤกษศาสตร์นครซิดนีย์ก่อตั้งปีพ.ศ. 2361ครบ200ปีเมื่อปี2561มีพื้นที่ 3,406 เอเคอร์ขุดพบเปลือกหอยและฟอสซิลบริเวณนี้ด้วยสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ได้รวบรวมพันธุ์พืชพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของรัฐแทสเมเนียและต้นไม้สำคัญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ชนิดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรสวนจัดแสดงต่างๆอย่างสวนพระไทยเป็นสวนมีชีวิตที่ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครเข้าไปดูแลมีป้ายข้อมูลบอกเรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่อดีตแหล่งกำเนิดชื่อและชนิดของพันธุ์ไม้ที่ต้นไม้ติดป้ายชื่อเป็นอนุสรณ์หรือรำลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักเป็นวิธีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ได้ผลดีอีกทางหนึ่งสระบัวของสวนสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2391เดิมใช้เป็นอ่างเก็บน้ำรองรับน้ำฝนต้นไม้ตระกูลเฟิร์นแทสเมเนียแสดงความหลากหลายของพันธุ์เฟิร์นท้องถิ่นแทสเมเนียทั้งรูปทรงและขนาดตั้งแต่ต้นเล็กๆจนถึงเฟิร์นที่มีลำต้นหนาและเจริญเติบโตของมอสการสร้างประตูโค้งและนาฬิกาดอกไม้ในโอกาสครบรอบ150ปีเมื่อปีพ.ศ. 2511ของการก่อตั้งสวนพฤกษศาสตร์ความหลากหลายของดอกไม้จากทั่วโลกสวนพื้นเมืองแทสเมเนียหรือสวนคูออนเป็นต้นไม้ป่าฝนแทสเมเนียเป็นสายพันธุ์ต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดของออสเตรเลียเป็นที่รู้จักกันมานานกว่า 3,000 ปีเกิดขึ้นตามธรรมชาติในภูมิภาคตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเติบโตในที่ชื้นเย็นตามริมฝั่งแม่น้ำชายฝั่งทะเลสาบและพื้นดินแอ่งน้ำต้นไม้สามารถสูงได้ถึง40เมตรเป็นไม้ที่ใช้สร้างเรือนที่ดีที่สุดในโลกเนื่องจากเนื้อแข็งมีความทนทานสูงต้นครอกโอ๊กขนาดใหญ่อายุ190ปีหนึ่งในต้นไม้ที่งดงามของสวนพฤกษศาสตร์รอยัลแทสเมเนียและอาจมีอายุยาวถึง 1,000 ปีไม้ครอกโอ๊กนิยมนำไปทำจุกครอกของขวดไวน์
สวนแห่งนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาพันธุ์ไม้ของภูมิภาคและประเทศต่างๆรวมทั้งอาคารพันธุ์พืชจากขั้วโลกใต้หรือ Subantarctic Plant House นักพฤกษศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ได้จำลองลักษณะและสภาพแวดล้อมของเกาะแมคควารีควบคุมสภาพอากาศที่เหมาะสมเหมือนภูมิอากาศจริงใช้พืชมอสและหินที่เก็บรวบรวมจากเกาะแมคควารีจำลองเสียงสัตว์เช่นแมวน้ำเพนกวินเสียงลมและฝนเพื่อศึกษาวิจัยการเจริญเติบโตและสภาพแวดล้อมเวลา 17:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอภิรัตน์อจรบุญกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ณนครโฮบาร์ทเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระกระยาหารเย็นณภัตตาคารเดอะบราวน์บายฟรอกมอร์ครีกบาร์แอนด์รีสอร์ทโรงแรมแม็กวันสวนพฤกษศาสตร์รอยัลแทสเมเนียที่เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรเป็นสวนพฤกษศาสตร์ใจกลางนครโฮบาร์ทเมืองหลวงของรัฐแทสเมเนียซึ่งยังคงความอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้สำคัญและหายากโดยเฉพาะพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่มีการดูแลรักษาอย่างดีเกิดการอนุรักษ์พัฒนาพื้นที่จัดกิจกรรมให้น่าสนใจดึงดูดให้เข้าไปค้นหาได้ใกล้ชิดธรรมชาติเกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมประชาชนเป็นส่วนหนึ่งและเข้าถึงกิจกรรมต่างๆได้ง่ายและต่อเนื่องอยู่เสมอขณะเดียวกันมุ่งมั่นศึกษาทำวิจัยให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์สำคัญระดับนานาชาติและระดับโลกด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครโฮบาร์ตรัฐแทสเมเนียเครือรัฐออสเตรเลียทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2561วันนี้เวลา 18:35 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารชาญชัยไอเคเดียมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2561โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน3คนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีคณะต่างๆอาทิรัฐศาสตร์นิเทศศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 2,277 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพสามารถใช้ความรู้ให้อยู่รอดได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะต้องพึงระลึกเสมอว่าต้องรู้จักการประมาณตนคือการใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมรู้จักความมีมนุษยสัมพันธ์เคารพกฎระเบียบข้อปฏิบัติและขนบธรรมเนียมประเพณีอีกทั้งยังต้องรู้จักศึกษาหาความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ตนเองผู้ที่รู้จักการประมาณตนจะสามารถทำตนและทำงานได้ผลดีแต่ถ้าไม่รู้จักประมาณตนก็ไม่สามารถประสบผลสำเร็จในการงานได้อีกประการหนึ่งบัณฑิตต้องรู้เท่าทันสถานการณ์คือรู้จักพิจารณาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนสามารถแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นและวางแผนให้ทันการทันเวลาได้ดังนั้นถ้าบัณฑิตทุกคนได้รู้จักประมาณตนประมาณสถานการณ์ได้ถูกต้องแล้วก็จะส่งผลให้เกิดความสำเร็จในการทำงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพเขียน Paint the Brightest Light ครั้งที่6ปีมหามงคลพระบรมราชาภิเษกวันนี้เวลา 14:45 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทนารีนาถโปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดนิทรรศการภาพเขียน Paint the Brightest Light ครั้งที่6ซึ่งมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทนารีนาถร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นภายใต้ชื่อปีมหามงคลพระบรมราชาภิเษกเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และเพื่อหารายได้สมทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ของมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์
ทดแทนอาคารหลังเดิมที่กำลังจะหมดสัญญาให้ใช้ที่ดินในปี2565โดยอาคารหลังใหม่นี้ตั้งอยู่บนที่ดินให้เช่าของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนื้อที่3ไร่ภายในซอยนางลิ้นจี่3ถนนนางลิ้นจี่เขตยานาวากรุงเทพมหานครปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้า170ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษอาทิกลุ่มอาการดาวซินโดรมกลุ่มอาการออทิสติกและกลุ่มที่มีความพิการซ้ำซ้อนในการช่วยกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างรอบด้านให้มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุขภายในงานจัดแสดงและจำหน่ายภาพเขียนสีน้ำสีอะคริลิกและสีน้ำมันของศิลปินมืออาชีพศิลปินสมัครเล่นศิลปินที่เป็นเยาวชนที่เป็นพระบรมสาธิสลักษณ์พระธาตุสาธิสลักษณ์และพระรูปของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนภาพเขียนฝีมือเด็กพิเศษของมูลนิธิรวมจำนวนกว่า140ผลงานผู้สนใจและผู้มีจิตกุศลสามารถไปร่วมชมและอุดหนุนภาพเขียนได้ณไลฟ์สไตล์ฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าสยามพารากอนจนถึงวันที่1กันยายน2562หรือร่วมบริจาคเงินได้ที่มูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์หมายเลขโทรศัพท์023815362-3องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์วันนี้เวลา 18:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบ100วันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปรับฟังรายงานการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ2562และแนวทางการดำเนินการในปีงบประมาณ2563ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งเพื่อรับฟังปัญหาพร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศโดยมีนายชานะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้ง38แห่งเข้าร่วมประชุมโดยมีการดำเนินโครงการร่วม5โครงการได้แก่การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนการส่งเสริมความรักสามัคคีความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและของผู้อื่นพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่21สำหรับนักศึกษาและครูและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์โอกาสนี้องคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมซึ่งจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชาที่ตำบลหนองปากลงอำเภอเมืองนครปฐมโดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่25กรกฎาคม2562เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562สนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกศาสตร์พระราชาให้แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปโดยออกแบบตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนา
มีฐานการเรียนรู้7ฐานประกอบด้วยฐานกิจกรรมการปลูกป่าการปลูกหญ้าแฝกดำนาปล่อยปลาสร้างฝายขุดคลองไส้ไก่และฐานกิจกรรมหัวคันนาทองคำคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำเหน็จสุทธนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจัดการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำเหน็จสุทธนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิโรงเรียนอนุบาลสามเสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ